ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่ว่ากันว่าจะใช้เงินอะไรในการเสริมทัพนี่นะครับมักจะมีเหตุผลให้กับการใช้เงินนั้นๆอยู่เสมอครับแต่ถ้าว่าลิเวอร์พูลไม่ใช้เงินเนี่ยนะครับมันคงมีเหตุผลซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาฟังเหตุผลที่สื่อเขาวิเคราะห์กันออกมาครับว่าทำไมหงแดงลิเวอร์พูลถึงยังไม่เสริมตัวสักทีว่ากันว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมเดียวใน5ลีกใหญ่ยุโรปที่ยังไม่เสริมใครเข้ามาแม้แต่คนเดียวเกิดอะไรขึ้นกับหงแดงของพวกเราแล้วหลังจากฟังบทวิเคราะห์แล้วคุณคิดเห็นอย่างไรผมคิดเห็นอย่างไรมาแชร์ร่วมกันในเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหงครับเมล็ดทานตะวันอบกรอบตรามือพกไปมันได้ทุกที่ทุกเวลากับสแน็คที่ทานง่ายได้ประโยชน์เคี้ยวเพลินๆระหว่างทำงานอ่านหนังสือหรือดูบอลก็ได้อร่อยง่ายๆทั้งรสดั้งเดิมและรสบาร์บีคิวในรูปแบบซองช็อตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok ของตรามือ Official Suzuki Swift GL NextNext to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดมาพร้อมข้อเสนอพิเศษ Suzuki Easy Drive ผ่อนสบายในสไตล์คุณตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือสอบถามเพิ่มเติม www.suzuki.co.th สัมผัสกลิ่นอายฟุตบอลอิตาลีในยุค90เสื้อฟุตบอลโอเวอร์ไซส์จาก Eco มาในรูปแบบคอวีปกคาดกลางด้วยคำว่า Calcio ซึ่งแปลว่าฟุตบอลในภาษาอิตาลีและแบบคอปกมีกระดุมคาดกลางด้วยคำว่า Victoria แปลว่าชัยชนะวัสดุพรีเมียมเนื้อผ้าเบาสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีไปให้สุดทุกกิจกรรมกับ Ego หัวข้อนี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณแบบว่าปวดหัวแบบแต่ละมื้อแต่ละเดย์เนี่ยนะฮะมันมีแต่เรื่อง1วันพัน situation นะครับก็คือหลายเหตุการณ์มากๆแต่ว่าหงแดงเรากับไม่มีอะไรเลยครับ nothing เลยนะครับตลาดซื้อขายเนี่ยเปิดมา40กว่าวันแล้วครับเราเห็นทีมอื่นๆเปิดตัวนักเตะกันโครมๆครับมีประกาศเฮียวีโกกันเป็นว่าเล่นอย่างเช่นแมนซิตี้ที่คว้าซาวินโญอาร์เซนอลคว้าคาราฟิโอรีManchester United ได้รับความชมอย่างสูงนะครับว่าเสริมทัพได้อย่างน่าประทับใจแต่สำหรับลิเวอร์พูลของเราเนี่ยนะครับเราใช้คำว่าเงียบกริบได้เลยนะครับแทบจะเดาได้เลยว่าข่าวในแต่ละวันนั้นหนักไปทางข่าวลือซะส่วนใหญ่ครั้งสุดท้ายที่ผงแดงต้องลุยพรีซีซั่นโดยยังไม่ได้มีนักเตะใหม่เข้ามาสักคนเนี่ยย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยคือปี2019นะครับแล้วก็ว่าตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเป็นบิ๊กซิกเพียงทีมเดียวที่ยังไม่ได้เสริมใครเลยแล้วอะไรทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับเคลื่อนที่กันแบบสล็อตขนาดนี้เนี่ยนะฮะThe Atlantic เขามีการอธิบายเหตุผลเอาไว้สั้นๆประมาณ5ข้อด้วยกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรามาฟังเหตุผลกันเลยครับข้อแรกครับ The Atlantic เขาบอกว่าอาร์เนอร์เนี่ยต้องการทำความรู้จักนักเตะและต้องการประเมินมรดกที่ตกทอดมาจากเจนคล็อปซะก่อนว่าจุดไหนเนี่ยคือจุดแข็งจุดไหนเนี่ยคือจุดอ่อนก่อนจะมานั่งตัดสินใจเรื่องอนาคตของทีมอีกครั้งหนึ่งก็เรากับว่าทำความรู้จักนักเตะกันให้มากขึ้นซะก่อนครับแล้วดูซิว่าในแผ่นแต่ละแผ่นเนี่ยแผงหลังแผงกลางแผงหน้าผู้เสียประตูตรงไหนเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่ควรต้องเสริมข้างหน้าเนี่ยปีกซ้ายหรือปีกขวาหรือหน้าเป้ากองกลางเนี่ยเพลย์เมคเกอร์นะหรือว่าบ็อกซ์ทูบ็อกซ์หรือว่าดีฟไลน์เพลย์เมคเกอร์หรือว่าโฮลดิ้งมิดฟิลด์ที่มีปัญหานะครับหรือแนวรับเนี่ยจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะฮะหรือว่าฟูลแบ็กหรือว่าอินเวอร์ตฟูลแบ็กที่ควรเสริมเข้ามาแล้วก็ผู้เสียประตูเนี่ยจะชอบแบบไหนจะเอาแบบที่มีอยู่ณเวลานี้คือเล่นบอลด้วยทางได้ดีหรือว่าจะเสริมอะไรแบบใหม่ๆเข้ามาบ้างก็กลายเป็นว่ามันต้องทำความรู้จักกันซะก่อนอะไรเถื่อนนั้นนี่คือสิ่งที่ทางด้านของ The Atlantic เขาบอกว่าคุณอาร์เนอร์สาโรจน์เนี่ยอยากจะดูตรงนี้ซะก่อนนะครับทีนี้ประเด็นที่2นะครับริชาร์ดฮิลส์นะครับผู้อำนวยการกีฬาของเราเนี่ยเคยบอกใบ้ไว้แล้วว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยหรือว่าหลังจากจบศึกยูโรและโคปาอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เงียบเหงาสำหรับตลาดซื้อขายครับแต่ว่าริชาร์ดฮิลส์บอกว่าทุกอย่างจะพีคขึ้นในเดือนสิงหาคมซึ่งณวันที่เราทำคลิปคือวันที่30กรกฎาคมครับอีก2วันก็จะถึงวันที่1สิงหาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยจับตาดูเดือนสิงหาคมของหงแดงลิเวอร์พูลให้ดีครับน่าจะมีความเข้มข้นในตลาดซื้อขายมากกว่านี้และถ้าหากไม่มีคนแรกที่จะโดนด่าคืออิตาริชาร์ดฮิลส์นี่แหละครับเพราะเป็นคนบอกเองครับว่าจะมีความคึกคักมากขึ้นในช่วงเดือนสิงหานะครับประเด็นที่3กับข้อที่3เดอะแอตแลนติกเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยถูกมองว่าไม่ได้มีจุดอ่อนมากมายนักจนถึงขั้นต้องเสริมทัพเร่งด่วนเช่นการแยกทางกับจอร์มาติพวกเขาก็จะมีจาเรลคอนซ่าขึ้นมาทดแทนส่วนการจากไปของอาเดรียนพวกเขาก็มีโกดาวรุ่งอย่างเวเตสลาฟยารอสขึ้นมารับไม้ต่อแล้วก็เลยทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นที่ต้องรีบเร่งเสริมทัพแล้วไม่ตรงจุดตรงใจของโค้ชและริชาร์ดฮิลส์รวมถึงเมอร์ชันเอ็ดเวิร์ดและ FSG ด้วยนะครับลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ปราณีมาก
ใช้เวลาแล้วก็ค่อนข้างใช้เงินอย่างมีเหตุมีผลมันก็เลยทำให้หลายครั้งหลายทีเนี่ยดูเหมือนว่าจะเดินเกมช้าไปหน่อยนะครับแล้วก็ช้าจริงๆแหละเพราะถึงตรงนี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันไม่มีทิศทางเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตรงไหนคือจุดที่ริชาร์ดฮิลและอาร์เนอร์เนี่ยเลือกว่าจะเสริมคือเมื่อก่อนเนี่ยต่อให้มันช้าเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอเคจะต้องเสริมเซ็นเตอร์แบ็กโอเคจะต้องเสริมหน้าเป้าโอเคจะต้องเสริมปีกโอเคจะต้องเสริมกลางอย่างซีซั่นที่แล้วเรารู้เลยว่าต้องเสริมกลางแน่ๆใช่ไหมแต่ว่าณวันนี้ณตอนนี้สิ่งที่เป็นก็คือแฟนบอลไม่รู้เหยี่ยวข่าวต่างๆก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วตำแหน่งไหนกันแน่คือตำแหน่งที่อาร์เนอร์และริชาร์ดฮิลเขามองว่าควรจะต้องเสริมข้อนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับควรจะต้องรีบปรับปรุงแล้วก็ทำให้เราได้เห็นทิศทางกันมากขึ้นกว่านี้นะครับประเด็นที่4ครับแฟนๆอยากเรียกร้องว่าเฮ้ยกลางรับก็ควรเสริมเปล่าเซนเตอร์ก็ควรเสริมเปล่าไหนตัวรุกริมเส้นอีกแต่ว่าอาร์เนอร์ครับกลายเป็นว่าอาร์เนอร์เนี่ยมุ่งมั่นไปกับการดูฟอร์มดาวรุ่งในทีมชุดนี้ซะก่อนโดยอาร์เนอร์ให้สัมภาษณ์นะครับก่อนหน้านี้ว่ามาตรฐานมันต้องสูงมากในการนำนักเตะใหม่เข้ามาแน่นอนหากคุณได้รับการสืบทอดทีมที่ดีจริงๆเนี่ยมาตรฐานมันสูงแน่ๆมันไม่ง่ายเลยที่หานักเตะที่มีระดับสูงกว่าที่เรามีอยู่นะซึ่งริชาร์ดกำลังทำงานอย่างหนักในเรื่องนั้นเห็นชัดไหมครับก็คืออาร์เนอร์บอกว่านักเตะที่มีอยู่เนี่ยในมุมมองอาร์เนอร์เนี่ยมันดีอยู่แล้วแล้วการจะหาคนที่มีมาตรฐานที่ดีกว่าเนี่ยมันจะต้องหากันอย่างเข้มข้นและริชาร์ดฮิลก็กำลังทำงานเรื่องนั้นอยู่อาร์เนอร์บอกว่าแน่นอนถ้าผมมีข่าวอะไรผมจะมาแจ้งพวกคุณแน่แต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเรามีทีมที่ดีอยู่แล้วมันก็คงเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์แหละหากว่าเราไม่มีนักเตะใหม่สักคนย้ายเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ผมขอรอให้นักเตะของเรากลับมาครบซะก่อนเป้าหมายแรกของผมคือการทำงานร่วมกับนักเตะชุดนี้ของเราแต่ข้อเสียคือหลายคนก็ยังไม่มาถึงแคมป์ pre-season นะส่วนข้อดีเนี่ยมันก็ทำให้เราได้มีเวลามองดูดาวรุ่งหลายๆคนอย่างไรก็ตามมันชัดเจนมากว่าริชาร์ดกับผมเนี่ยกำลังพยายามปรับปรุงทีมเท่าที่เป็นไปได้นะฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็พอจะเข้าใจแล้วนะครับว่าวิธีการของอาร์เนอร์เนี่ยทำไม FSG เขาถึงเลือกมา1คือใช้สอยประหยัดมากจริงๆครับ2คือให้โอกาสดาวรุ่งเชื่อมั่นในตัวดาวรุ่งนะครับบางทีเนี่ยนักเตะอย่างฟาบิโอคาร์วาโยหรือว่าเซฟานาเดกหรือเซฟาบาเซติชอาจมีบทบาทมากขึ้นในยุคของอาร์เนอร์ก็ได้นะครับประเด็นที่5ครับไมเคิลเอเวิร์ตและ FSG นั้นไม่สนใจเสียงวิจารณ์ภายนอกนะครับพวกเขาจะเสริมทัพก็ต่อเมื่อเจอคนที่ใช่แล้วจริงๆและนักเตะคนนั้นต้องถูกประเมินว่าจะเพิ่มมูลค่าให้กับทีมในอนาคตได้ด้วย question mark ตรงนี้ครับคำว่าถูกประเมินว่าจะเพิ่มมูลค่านี่คือจุดหนึ่งที่ทำให้เราเห็นได้เลยว่าวิธีการเสริมทัพหลังจากนี้จะไม่ใช่การเสริมผู้เล่นที่ไม่มี potential ที่จะเติบโตแล้วขายออกได้ในอนาคตหรือไม่สามารถที่จะเติบโตไปเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ทำกำไรให้กับองค์กรไม่ว่าจะเป็นการขายออกไปหรือเป็นการอยู่ต่อแล้วสร้างฐานแฟนบอลขายเสื้อทำการตลาดนี่คือสิ่งที่FSG และ Michael Edwards มองนะครับนักเตะที่เข้ามาเนี่ยต้องเข้ามาแล้วเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับทีมต้องเข้ามาแล้วถ้าเก่งมากๆ 3-4 ปีอยู่กันไปขายออกไปแล้วต้องได้ตังค์เพราะฉะนั้นนักเตะเหล่านี้เนี่ยมันจึงถูกเฟ้นหาอย่างหนักโบซาร่าซาดิโอมาเน่ฟีวิโนหรือว่าฟานไดทุกคนที่ผมพูดชื่อมาสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับทีมสร้างเม็ดเงินให้กับสโมสรแม้บางคนจะยังอยู่จนจบสัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เขาสร้างให้กับสโมสรเนี่ยมีเยอะแยะมากมายครับไม่ได้หมายความว่าการสร้างมูลค่าคือการที่คุณต้องขายเขาออกไปอย่างเดียวนะครับมันมีมูลค่าในหลากหลายรูปแบบของมันเพราะฉะนั้นข้อที่5นี่ชัดเจนมากว่าตัวผู้เล่นที่มาเนี่ยมันต้องเป็นดาวรุ่งหรือต้องเป็นคนที่มี potential จริงๆสามารถพัฒนาได้จริงๆทั้งในแง่ของการตลาดและในแง่ของผลงานในสนามมันเลยทำให้เราเนี่ยเชื่องช้าเป็นสล็อตแบบนี้แต่ถ้าช้าแบบนี้ไปเนี่ยผมว่าคงไม่โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดว่าผมรู้สึกยังไงทีนี้ฟังเหตุผลกันต่อนะครับนี่มันคือเหตุผลที่เดียร์แอนติกเขาระบุไว้นะครับแต่ถ้าถามว่าที่ไม่เสริมเป็นเพราะทีมเราเผชิญปัญหาการเงินหรือว่ากด PSR แบบทีมอื่นเขาเป็นหรือเปล่าคำตอบคือไม่นะครับแม้ว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ลีฟแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่ว่ารายได้เชิงพาณิชย์ของสโมสรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยสูงถึงราวๆ272ล้านปอนด์นะครับยืนยันได้ว่าแรงดึงดูดภายใต้ชื่อลิเวอร์พูลเนี่ยมันยังคงมีอิมแพคอยู่ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเลยสักนิดเดียวครับทำเรายังปล่อยนักเตะที่มีค่าจ้างสูงออกไปหลายคนในช่วง 1-2 ปีนี้มันจะเป็นเตียโก้ฟิมิโน่เฮนโดฟาบิโญ่เกอิตาและอีกหลายๆคนนะครับซึ่งการจากไปของนักเตะเหล่านี้เนี่ยช่วยเซฟเงินไม่ต่ำกว่า1ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ครับแล้วมันจะมีการซื้อนักเตะอย่างเอนโดโซโบแมกกาและการ์เมนเบิร์ชเข้ามาแต่ขั้นเหนือของพวกเขาเมื่อเทียบกับเซตเก่าๆเนี่ยถือว่าไม่ใช่ปัญหาเลยครับณตอนนี้ครับอาร์เนอร์จะได้สัมผัสลิเวอร์พูลแบบฟูลทีมครั้งแรกก็คือตอนที่เดินทางกลับมาที่อังกฤษหลังวันที่4สิงหาคมนู่นเลยนะครับซึ่งนั่นน่าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเดินเกมในตลาดซื้อขายที่เดอะคัพทั่วโลกรอคอยแล้วมันคงแปลกหน้าดูครับที่ปีแรกของโค้ชใหม่
มันจะจบลงด้วยการไม่เสริมทัพเพิ่มเลยสักคนนอกจากการเสริมทัพครับบอร์ดยุคใหม่บวกหน้าเก่าของเราเนี่ยนะครับยังมีงานให้ทำอีกมากครับโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญญาของโมซาลาฟานไดและเทรนด์เมสเซอร์อาโน่เช่นเดียวกับปัญหาเรื่องขาออกที่คาราคาซังอย่างเช่นเซฟฟาดาแบกคอสตาซิมิกัสคิวินคิลเฮอร์หรือแม้แต่รายชื่อล่าสุดที่เป็นข่าวว่าหลายๆสโมสรในบูเดสลีกายังสนใจอย่างวัตรุเอนโดครับสิ่งนี้มองข้ามไม่ได้คือระยะหลังเนี่ยเราชอบเสริมทัพแบบสับขาหลอกนะครับไอ้พวกที่เป็นข่าวยาวนานเป็น10คนเนี่ยไม่เคยได้เลยนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้รายชื่อที่แทบจะไม่มีข่าวเลยเนี่ยจะผุดขึ้นมาประมาณ 2-3 คนเนี่ยผมบอกเลยว่าปิดดีลได้ทันทีอย่างเช่นซัมเมอร์ก่อนเราเป็นข่าวกับเครเฟนตูรามานูโคเน่แต่สุดท้ายเราไปเซ็นตัวอื่นอย่างแม็กอลิสเตอร์โซโบสไลการ์เบิร์ตและเอนโดบางทีซัมเมอร์นี้อาจจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกก็ได้ครับก็มาดูกันว่าซัมเมอร์แรกของอาร์เน่สล็อตและริชาร์ดฮิลจะสร้างความประทับใจให้กับเดอะคอปได้มากน้อยแค่ไหนครับผมบอกเลยว่านี่เป็นหน้าที่ที่กดดันไม่น้อยเลยหลังจากนี้เราจะมาสรุปผลลัพธ์ของซัมเมอร์นี้ไปพร้อมกันฟังเหตุผลของผมบ้างแล้วกันนะครับหลังจากที่ฟังหลากหลายเหตุผลเนี่ยนะครับผมมองเหตุผลแบบนี้ผมมองแบบตรงไปตรงมาว่าสล็อตจำเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ในใจของนักเตะให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเข้าไปอยู่ในใจของนักเตะได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าการใส่แทคติกลงไปการพูดคุยกับเขาในโรงอาหารนะครับมันเป็นการซื้อใจซึ่งกันและกันมันคงไม่ดีแน่ๆครับหากว่าสล็อตยังไม่เจอนักเตะครบทุกคนแล้วอยู่ๆจะตัดสินใจซื้อใครเข้ามาเพื่อแทนใครสักคนมันจะยิ่งทำให้ทีมสปิริตภายในทีมที่ไม่ใช่ทีมของเขาในเวลานี้ผมย้ำก่อนนะครับว่าไม่ใช่ทีมของเขาแล้วมันถูกก่อตัวด้วยความรู้สึกว่าพวกเราก็เจ๋งอยู่เพราะพวกเราลุ้นในหลายๆแชมป์ในตลอด9ปีที่ผ่านมามันคนละแบบหลายคนเทียบกันบอกว่าเฮ้ยทำไมเอริกเทนฮากเข้ามาปีแรกซื้อเอาซื้อเอาวันนั้นเนี่ยเทนฮากเข้ามาเพื่อกอบกู้แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วนักเตะก็รู้อยู่แล้วว่ามันควรจะต้องเสริมตรงนั้นตรงนี้แต่กับกลุ่มนักเตะที่มีความเชื่อในตัวเองว่าฉันก็ดีพอสมควรนะฉันก็เจ๋งพอสมควรนะบอสฉันแม่งก็แจ๋วนะคือยุคก่อนเนี่ยมันมีอีโก้บางอย่างครับถ้าคุณจะเข้ามาแล้วคุณจะทุบปัง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 ทีมแตกทีมเละเสียหายแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่แนะนำให้รอไปนานกว่านี้ครับก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นอย่างน้อยๆคุณต้องมีสัก2คนเพื่อให้เขาได้ปรับตัวไม่งั้นเขาจะมาโดยที่ไม่ได้ pre-season แล้วคุณต้องรอเวลาในการที่เขาปรับตัวไปอีก3เดือน4เดือน6เดือนซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้มันมีเส้นบางๆนะครับกับการซื้อใจนักเตะและซื้อใจแฟนบอลวันนี้อาร์เน่พยายามซื้อใจนักเตะด้วยการใช้นักเตะที่มีแต่ถ้าผลลัพธ์มันออกมาไม่โอเคคุณจะสอบตกเรื่องซื้อใจแฟนบอลแน่ๆนี่คือสิ่งที่อยากฝากเอาไว้ครับเพื่อนๆที่ไงกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เกมเองไปก่อนติดตามคอนเทนต์กันได้นะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกมเองด้วยนะครับไปละสวัสดีครับ